พีชีนะคะในวันนี้เลยค่ะวันที่9พฤษภาคมนะคะของทุกปีนะคะจริงๆแล้ววันนี้เราเรียกกันว่าไม่ใช่เรานะคะหลายๆคนเรียกกันว่าเป็นวัน Victory Day ทําว่า Victory Day คืออะไรนะคะอันนี้เป็นช่วงใหม่ของพี่ชี่ที่คิดว่ามีความรู้อะไรที่อยากจะแชร์กันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คำศัพท์จากความรู้นั้นๆด้วยแล้ววันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะคะก็คือ9พฤษภาปี19อันนี้นะคะ1945ค่ะเป็นวันประกาศจบสงครามโลกครั้งที่2ค่ะนะคะเป็นวันที่ End of World War II นะคะซึ่งแบบ what a relief คือแบบจากการที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่ปีไหนคะGerman คน German หรือว่าชาวเยอรมันนะคะได้บุกเข้าไปก็คือนาซีนั่นแหละนาซีบุกเข้าไปที่โปแลนด์นะคะครั้งแรกเลยคือปี1939อันนี้คือ startingคือวันเริ่มนะคะ1939แล้วก็มาจบเอา1945นั่นเองค่ะซึ่งถามว่าวันที่จบอะแน่นอนทุกคนก็แบบโอ้โหยินดีโห่ร้องยินดีถูกปะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนี่ยนะโอ้ยพวกเราก็แบบว่าไปยินกับเขาทำไมเราก็ไม่ได้ยินขนาดนั้นแต่ว่ามันคือความสูญเสียของมวลมนุษยชาติมากๆเลยพี่พีชี่ก็ไปดูไอ้นี่เว้ยอันนี้คือจะบอกให้ว่ามีพาเรดนะคะแล้วก็เจ๋งมากพี่ดูทุกปีค่ะเพราะว่าแบบมันดูเท่มากเลยอ่ะมันดูยิ่งใหญ่อลังการนะอันนี้คือพี่ชี่ก็เปิดมาให้ดูเพื่อได้ความรู้กันด้วยเนาะไม่ได้แค่รักศัพท์อย่างเดียวนะคะก็มีการเป็นรีเสิร์ชของ The National World War II Museum ของ New Orleans นะคะที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ดูว่ามีคนตายเนี่ยนะจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเยอะแค่ไหน Death by Country เห็นป่ะหนูก็จะเห็นว่าคอลัมน์แรกเนี่ยอันแรกเนี่ยอันนี้นะคะก็จะเป็นประเทศที่มีคนเสียชีวิตและอันที่2นะคะอันที่2ก็คืออันนี้ชี้ผิดชี้ถูกเนาะก็จะเป็น military death ก็คือทหารมีสูญเสียชีวิตตายไปเท่าไหร่แล้วก็ total civilian and military death ก็คือคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยคอลัมน์สุดท้ายอันที่3เนี่ยก็คือสูญเสียรวมทั้งหมดทั้งประเทศเราไม่ต้องดู military death แล้วกันดูคอลัมน์สุดท้ายเลยว่าทั้งประเทศอะเสียชีวิตไปเท่าไหร่อัลเบเนีย 3,200 คนออสเตรเลีย 4,500 คนออสเตรีย 300,000 กว่าคนเห็นป่ะเบลเยียมบราซิลเรียง ABC นะคะมีไชน่าประเทศจีนนะคะก็เสียไป20ล้านคนบ้าไปแล้วนะคะเชโกสโลวาเกีย 300,000 กว่าคนนะคะดัตช์นะคะอีสต์อินดีสนะคะประมาณ 3-4 ล้านคนหนูก็ไม่เห็นอะไรไหมคะประเทศที่สูญเสียเยอะมากเยอะไม่แพ้กันก็คือเยอรมนีก็ประมาณ6ล้านถึง8ล้านคนกรีซ 300,000 คนฮังกีเห็นป่ะอินเดีย1ล้าน5แต่สุดท้ายอ่ะที่เราเรียนกันในวิชาสังคมอ่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยใครเป็นวอร์ฮีโร่ใครเป็นคนที่แบบชนะสงครามมันก็จะบอกว่าอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสชนะสงครามถูกป่ะไปดูยอดคนอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสดีกว่าคนอังกฤษยูไนเต็ดคิงดอมตายไป 450,000 คนไม่ได้น้อยนะเยอะมากแต่เขาเป็นคนชนะสงครามแต่ทำไมตายแค่ 400,000 คนเห็นป่ะอเมริกาตาย 400,000 กว่าคนเขาเป็นคนชนะสงครามเขาจึงบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยไม่ได้สอนนะคะหนูดูยอดของคนอันนี้สิคะพี่หาไม่เจอโซเวียตยูเนียนหนูเห็นปะเห็นโซเวียตยูเนียนปะเนี่ยโซเวียตยูเนียนตาย24ล้านคนค่ะเขาบอกว่าจริงๆเราอาจจะถึง27ล้านคนเลยก็ได้ถึงขั้นปัจจุบันนี้ค่ะคนรัสเซียทุกคนพูดว่าคุณปู่ของเขาทุกบ้านคนที่ยังอยู่ในรัสเซียปัจจุบันนี้หรือเป็นคนรัสเซียปัจจุบันนี้ทุกบ้านต้องส่งคนไปสู้รบที่สงครามค่ะงั้นวันนี้จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัน Victory Day ของพวกSoviet Union ค่ะเขาบอกว่ามันมีการ commemorate นะคะดูตรงนี้นะคะ commemorate หรือว่าร่วมรำลึกถึงนะคะโดย the surrender ให้คำศัพท์ด้วยนะคะ the surrender of Nazi นะคะby Soviet Union ค่ะตอนนั้นยังเป็นสหภาพโซเวียตอยู่นะคะโซเวียตก็เฉลิมฉลองกันนะคะcommemorate แปลว่าร่วมรำลึกถึงนะคะการ surrender ค่ะการยอมแพ้ค่ะ
การยอมแพ้ของพวกนายซีโดยพวกโซเวียตยูเนียนดังนั้นจึงไม่แปลกเลยว่าโซเวียตยูเนียนปัจจุบันก็แตกออกมาอีกเป็น15ประเทศนะคะซึ่งประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเป็นโซเวียตยูเนียนก็คือรัสเซียนั่นเองก็เขาก็จะมีการแสดงสัญญานุภาพก็จะมีแบบ Victory Lap Parade ทุกปีค่ะวันที่9พฤษภาคมของทุกปีนะคะพี่พีชก็เป็นแฟนนะคะดูทุกปีเพราะมันดูอลังการดูแบบทหารหล่อๆเยอะมากทหารสวยๆเยอะมากแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรเขามีกองทัพเยอะมีหลากหลายแล้วก็มันดูแบบแตกต่างนะคะดูอลังการมากเลยจริงๆก็ปีนี้ก็น่าจะมีเดี๋ยวก็คอยดูกันละกันนะคะปีที่แล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าจะเลื่อนจาก9พฤษภาคมเป็นมีนาเพราะว่าโควิดอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งจาก Victory Day นั่นเองนะคะพี่ชีก็เลยมีคำศัพท์มาให้จากรากศัพท์คำว่าอะไรตันราวิกวินส์แปลว่า to win ค่ะจะดูยากนิดนึงนะคะแต่ว่าคือแบบธงสีเขาไงมันก็เลยอยากจะให้อินนะคะประมาณนั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีบ้างเดี๋ยวจะเบื่อแต่สีนี้นะคะโอเค Vic นะคะกับ Vince นะคะแปลว่า to win นั่นเองค่ะก็คือชนะนั่นเองค่ะก็เลยแอบเขียนมาไว้บ้างแล้วเด็กๆก็เขียนตามกันได้เลยนะคะคำแรกเลยค่ะคำว่า victory แปลว่าแน่นอนชัยชนะชัยชนะเหมือนคำว่าอะไรหรือป่ะ triumphนะคะ triumph นะคะแปลว่าชัยชนะนั่นเองค่ะนั้น victorious day ก็เป็นวันแห่งชัยชนะอะไรเงี้ย victorious ก็คือ triumphant ค่ะที่มีชัยชนะอะไรเงี้ยเนาะที่มีชัยชนะเหมือน adjective คำว่า triumphant นี่ได้คำศัพท์ไปไฮโซเนาะนี่ก็เป็นนามนี่ก็เป็น adjective ตามกันนะคะInvictus จริงๆมันเป็นบทกวีของคนหนึ่งเขาตั้งชื่อบทกวีเขาว่า Invictus แต่ว่าจริงๆแล้ว Invictus ก็เป็นภาษาละตินที่แปลเหมือนคำว่า Invincible นั่นเองค่ะแปลเหมือนกันนะคะถามว่าแปลว่าอะไรนะคะนะคะ In ตัวนี้แปลว่า Not นะคะรวมกันคือ Not Win Able นี่ต้องมีคำว่า Able หรือ Able ด้วยนั้นความหมายก็คือไม่สามารถเอาชนะได้คือคนคนนี้เป็นคนที่ Invincible หมายความว่าไม่มีใครมาเอาชนะเขาได้ไม่มีวันแพ้อะไรเงี้ยไม่มีวันแพ้ผู้ไม่แพ้อะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเหมือนคำว่า unconquerable เหมือนคำว่า unconquerable นะคะหรือคำว่า undefeated อะไรเงี้ยเป็นต้น undefeated นะคะก็คือไม่มีใครมาเอาชนะเขาได้แบบสุดยอด invincible ไม่แพ้ใครอะไรนี้เป็นต้นนี่ค่ะเห็นไหมจริงๆมันแบบคำศัพท์เยอะกว่าที่เราคิดมากตอนแรกพี่คิดว่าเอ้ยรากนี่คงมีอะไรไม่เยอะเพราะอ่านไปอ่านมาอู้เยอะเหมือนกันว่ะนะคะแต่ถ้าสมมติว่า invincible ก็ตรงข้ามเลย invincible ก็ตรงข้ามกับ invincible อยู่แล้วนะคะเมื่อตรงข้ามกันก็ winnable แต่ว่ามีคนมาชนะได้ดังนั้นก็แปลว่าแพ้หรืออ่อนแอแพ้หรืออ่อนแอนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะใครเห็นองค์หัวข้างบนแล้วจำได้ป่ะคะซีรีส์ชื่อดังนะคะหลายคนชอบนะคะคำว่าวิกกับวินส์เนี่ยก็กลายเป็นชื่อคนเยอะมากเลยเพราะว่ามันคือกับผู้ชัยชนะหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องแบบต้องมีคำว่าผู้ชัยชนะว่ะแบบคำที่เป็นรากศัพท์ของไทยคำว่าอะไรวะเออนึกไม่ออกต้องไปเสิร์ชดูนะว่าแบบมันต้องมีแหละนั่นคนฝรั่งนะก็ต้องชอบตั้งชื่อลูกนะคะก็วิกเตอร์ใช่ป่ะหรือวิกตอเรียเนี่ยเนี่ยหรือแม้กระทั่งชื่อวินเชนโซค่ะวินเชนโซแปลว่าชัยชนะเหมือนกันค่ะวิกตอเรียคือคนนี้นะวิกตอเรียเบคแคมนะคะภรรยาของเจฟฟ์เบคแคมนั่นเองค่ะนะคะก็แม่ของบรุกลินเบคแคมดังนั้นพวกนั้นนั่นเองนะโรมิโอฮาร์เปอร์อะไรเงี้ยนะคะใครตามข่าวดารานะชื่อเขาก็แปลว่าผู้ชัยชนะจริงๆคำว่าวิกตอเรียเป็นชื่อของเทพแห่งชัยชนะด้วยนะเทพแห่งชัยชนะด้วยที่ถ้าจำไม่ผิดเทพไนกี้หรือวิกตอเรียเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีปีกที่ยืนอยู่บนมือของเทพอะธีนาอะไรประมาณเนี้ยน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะหรือวินเซนต์แวนโก๊กนี่นักวาดภาพชื่อดังนะคะก็คือวินเซนต์ก็ชื่อเหมือนกันเนี่ยวินเซนโชก็แปลว่าชัยชนะเหมือนกันหรือคนชื่อวินส์นะคะวินเซนโชบอกแล้วนั่นเองค่ะหมดนี่นะคะแปลว่าชัยชนะหมดเลยแต่คำศัพท์ของเรายังไม่หมดค่ะคอนวินส์เคยได้ยินคำนี้ไหมคอนวินส์ความหมายคืออะไรนะคะคำว่าคอนวินส์เนี่ยมันแปลว่า win togetherมันแปลว่า win กับ together คือชนะไปด้วยกันความหมายคือเราชนะใจเขาได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันแปลว่าโน้มน้าวนะคะโน้มน้าวมันแปลว่าทำให้มั่นใจทำให้มั่นใจหรือทำให้เชื่อ
นะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่มัน convincing แบบว่าน่าเชื่อถือ is convincing น่าเชื่อถือนะแบบ he is very convincing เขาแบบว่าพยายามแบบโน้มน้าวมากๆเลย convincing นั่นเองค่ะดังนั้นเกี่ยวกับการเชื่อถือเชื่อใจโน้มน้าวเนี่ยนะมันก็เลยได้คำศัพท์คำต่อไปคือถ้าสมมติว่าคิดตามนะคะหลักฐานทุกอย่างเหมือนในวินเซนโชเนาะแบบหลักฐานทุกอย่างมันประกอบคดีความแล้วเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือตามทันป่ะหลักฐานทุกอย่างประกอบคดีความบวกกับทนายความเก่งเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือเมื่อมันดูน่าเชื่อถือค่ะคนที่เขาคิดว่าผิดมันก็ต้องได้รับว่าผิดจริงอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นจึงได้คำว่า convict ค่ะมีความผิดจริงก็คือตัดสินนะฮะตัดสินว่าผิดเพราะว่าหลักฐานมันน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยไงเก็ตป่ะพอแบบเขา convince ได้คนนี้ก็ convict ละเป็นคนที่ถูกตัดสินว่าผิดนะคะอันนั้นถ้าเป็นคำนามก็หมายถึงใครคะนักโทษนั่นเองพอโดน convict เสร็จเขาก็เป็นนักโทษเลยนะคะนักโทษเลยดังนั้นเนี่ยconvict นะคะแปลว่านักโทษนะคะแปลว่านักโทษนะคะเหมือนคำว่า inmate เหมือนคำว่า inmate หรือว่า prisoner อะไรอย่างนี้เป็นต้น prisoner โอเคไหมต่อนะได้คำว่า convince เวลา convincing convict นะคะอันนี้ก็เป็นตระกูลเดียวกันไปนะคะคราวนี้ evict บ้างค่ะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ในศาลอีกแล้วนะคะเนื้อสองอันนี้เป็นคำศัพท์แบบทนายในศาลอะไรอย่างนี้นะคะ evict เนี่ยนะมันแปลว่าwin นะคะ win อันนี้ win ถูกป่ะส่วน e แปลว่า out win แล้วก็ไปไล่เขาออกไป evict แปลว่าขับไล่นะคะดังนั้นคำศัพท์ในศาลเนี่ย eviction เนี่ยจึงแปลว่าการไล่ที่อะไรเงี้ย eviction นะคะแปลว่าการไล่ที่นะคะก็คือแบบเก็ทมั้ยอารมณ์แบบว่ามีการแบบว่าฟ้องร้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ที่การฟ้องขับไล่อะไรเงี้ยการฟ้องขับไล่งั้นคนที่ถูกขับไล่จะเป็น evictee คนที่ถูกขับไล่เนี่ยถูกกระทำคนถูกไล่ที่นะคะคนถูกไล่ที่ในมือไม่สวยเลยทำไมนะคะริมๆนี้จะมือจะไม่สวยคนถูกไล่ที่โอเค evictee นะคะจะหมดละอีกนิดเดียวมีไม่กี่คำนะคะดีนะคะเห็นไหมมีแค่นี้เองคำที่12นะคะ vanquish ค่ะคำว่า vanquish เนี่ยจริงๆก็มีรากมาจากคำว่า win ตัวนี้นั่นแหละค่ะที่แปลว่าเอาชนะนะคะแล้ว vanquish เนี่ยมันแปลเหมือนคำว่าพิชิตเอาชนะได้เลยพิชิตหรือเอาชนะได้เลยนะคะมาจาก victory day วันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ province อันนี้ชอบมาก province เนี่ยมันมาจากการที่แบบwins ตัวนี้อย่างที่บอกนะคะแปลว่าแบบเอาชนะwin ถูกไหมคะส่วนคำว่า pro เนี่ย before เอาชนะได้ก่อนไปเอาชนะมันก่อนนะคะก็คือตีเขาได้นั่นเองอะ pro เกี่ยวอะไรปกติ province แปลว่าจังหวัดถูกไหมคะจังหวัดถูกไหมคะความหมายอันนี้มาตั้งแต่ยุคโรมันโบราณค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยยุคโรมันแบบจูเลียสซีซ่าอะไรเงี้ยน่าจะเคยได้ยินนะคะไม่เกี่ยวอะไรกับสลัดกับไม่เกี่ยวอะไรกับอาหารหมานะคะจูเลียสซีซ่าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อยากจะรวมโรมันให้เป็นหนึ่งดังนั้นช่วงที่จูเลียสซีซ่าปกครองเนี่ยเขาจะเรียกยุคนั้นว่าโรมันพีซนะคะหรือภาษาโรมันเขาจะเรียกว่าปักพีซคือปักนะปักโรมาน่านะคะเขาอยากจะรวมโรมันให้เป็นหนึ่งค่ะเขาก็เลยไปตีเมืองต่างๆแล้วก็เอาเขารวมเข้าด้วยกันเมื่อเขาไปตีรวมหมดแล้วเห็นป่ะไปวินไปชนะเอาชนะมาก็รวมมาเป็นจังหวัดของเขานั่นเองเห็นภาพไหมเมื่อไปตีเอาชนะมาก็รวมเป็น province กลายเป็นจังหวัดของเขานั่นเองค่ะนะคะเขาบอกว่าจูเลียสซีซาร์เป็นผู้ชนะ10ทิศมากๆหน้าตายังไงเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะนี่จูเลียสซีซาร์เป็นผู้ชนะ10ทิศคือรูปอันที่เป็นรูปปั้นเนี่ยอันที่เป็นรูปปั้นเนี่ยก็คืออันที่เขาเป็นรูปปั้นสมัยก่อนโบราณแต่ว่าเมื่อเขาเอาคำเครื่อง CG เข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่าน่าจริงเนี่ยน่าจะประมาณนี้นั่นเองจูซิซ่านะคะก็ทำไมคะเขาก็เป็นผู้ชนะ10ทิศมากๆเลยไม่ว่าเขาไปที่ไหนเขาก็อยากจะแบบไปตีรวมโรมันให้เป็นหนึ่งถูกไหมก็คือรวบรวมมันอารมณ์สามก๊กอะรวมเข้าด้วยกันให้จะได้แบบว่าปกครองง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้มาตรการเดียวกันอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็จะมีคำพูดที่ดังมากของเขาพูดว่านะคะพูดว่าเวนิเนวิดิวินซีนี่ภาษาละตินค่ะภาษาละติน
พี่เขียนให้ดูรู้ว่าเออนี่เป็นคำพูดของจูเลียสซีซาร์นะพูดว่าเวนิวิดิวินซีถามว่าเวนิวิดิวินซีแปลว่าอะไรเมื่อแปลมาเป็นภาษาเมื่อแปลมาเป็นภาษาอังกฤษจะแปลว่าดังมากนะคะนี่ใครๆก็เคยได้ยินนะคะ I came นะคะข้ามาถึงแล้วมาถึงดินแดนนี้แล้วเนาะ I saw ข้าก็ได้เห็นดินแดนนี้แล้ววินซีนี่แหละค่ะรากเดียวกับเรา I conquered คือเมื่อข้าได้มาถึงแล้วข้าได้เห็นดินแดนนี้แล้วแล้วข้าก็พิชิตมันได้แล้วนั่นเองค่ะ I came I saw I conquered เวนิวิดิวินซินั่นเองค่ะวันนี้เราอยู่ในราบของวินซิตัวนี้นั่นเองค่ะนะคะก็เลยได้ province เนาะเป็นดินแดนที่เขาไปตีรวมมาทำให้กลายเป็นจังหวัดนะคะรวบรวมให้ได้ดีนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะจูเลียสซีซาร์ก็มีชื่อเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นใครซีซาร์สลัดหรือว่ามูนีซึ่งไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นคำพูดของเขาจริงที่ดังอีกอันนึงที่ดังมาจากเชกสเปียร์นะคะเป็นเพลงนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบทละครเรื่องจูเลียสซีซาร์ของเขานะคะก็จูเลียสซีซาร์เนี่ยเป็นนักรบลูกพอเป็นนักรบเสร็จแล้วนะก็แต่ว่ายุคแบบโรมันโบราณก็เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะว่าอย่างนั้นนะคะดังนั้นก็ต้องมีการประชุมสภากันนะคะเนื่องจากเขาเป็นผู้นำก็จริงแต่ว่าก็ต้องแบบโหวตต้องนู่นนี่ใช่ไหมคะเสร็จปั๊บเขาก็มีคนคู่ใจชื่อว่าบรูตัสหรือว่าบรูเต้นั่นเองนะคะบรูตัสหรือบรูเต้ตรงคนนี้เนี่ยนะก็ถูกชักจูงโดยพวกสวนะคะคนที่แบบอยู่ในสภานะก็เขาเห็นแล้วล่ะว่าจูเลียสซีซาร์เนี่ยเขาแบบเป็นนักรบรบอยู่นั่นแหละเมืองจะไม่เจริญเติบโตถ้ามีแต่นักรบอย่างเดียวอุ้ยมันเข้ากับอะไรเลยอุ้ยอุ้ยชื่อเสียงอะไรหรือเปล่าเสร็จปั๊บทำยังไงดีล่ะทำให้เมืองไปต่อได้โดยที่ไม่มีจูเลียสซีซาร์คือเขานำความดีมาให้ก็จริงแต่ว่าเอะอะก็รบแบบอะก็รบอย่างเดียวไงซึ่งมันก็แบบพัฒนาเมืองต่อไปไม่ได้เพราะเอาแบบเอางบเนี่ยไปอยู่การรบหมดดังนั้นเขาก็เลยก็คิดว่ารอบฆ่าไงรอบฆ่าจูเลียสซีซาร์ดีกว่านะคะการรอบฆ่าภาษาอังกฤษคือคำว่า assassin นะคะรอบฆ่าคนดำ assassin นะคะ assassinate เนี่ยการลอบสังหารคนดำลอบสังหารคนดังต้องเป็นคนดังนะคะคนแบบ no name ไม่ใช้คำนี้นะคะ assassin นะคะ assassinate นะคะเสร็จปั๊บคนก็คือปกติจะเข้าประชุมสภาก็ห้ามพกอาวุธเข้าไปใช่ไหมเขาจะใส่โทก้าคือชุดสีขาวๆโทก้านะคะชุดสีขาวๆที่แบบยุ้ยๆอะไรเงี้ยคนโรมันใส่ที่แบบดูลุ่มล่ำลุ่มล่ำหน่อยเสร็จปั๊บวันนั้นเว้ยก็ไม่มีเครื่องสแกนอาวุธแต่อย่างใดทุกคนก็ถือมีดไปคนละอันเว้ยแล้วก็แอบไว้ในชุดของเขาเนาะแล้วพอจูเลียสซีซาร์ขึ้นพูดนู่นนี่คนก็เดินทำเป็นเดินเข้าไปแบบหาอะไรเงี้ยแล้วเขาไปจ้วงแทงค่ะแล้วสสทั้งหมดไงสวทั้งหมดอ่ะเข้าไปแทงคนละจ้วงก็ตายค่ะที่ตัดคนที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือคนคู่ใจของเขาชื่อว่าบรูตัสค่ะก็มาจ้วงกับเขาด้วยดังนั้นเนี่ยซีซ่าจริงๆซีซ่าก็แอบรู้มาตลอดนะคะว่าต้องโดนฆ่าสักวันหนึ่งเราไม่คิดว่าจะแบบโดนแบบนี้ไงเก็ตป่ะนี่คือรูปฉากนั้นนะฮะเพลย์นะเห็นไหมชุดเสื้อจะเป็นแบบลุ่มล่ำลุ่มล่ำนะคะแล้วคนก็แบบมาจ้วงแทงก็ต้องสั่นมากเอาจริงแต่ว่าก็นั่นแหละพี่ก็ไม่แน่ใจว่ารูปนี้เป็นยังไงแต่น่าจะเป็นคนนี้หรือบางที่เป็นบรูตัสน่าจะเป็นคนนี้แหละบรูตัสนะคะดังนั้นซีซ่าก็เห็นมองไปอ้าวแกด้วยหรอแกก็มาลงมือฆ่าฉันด้วยหรอบรูตัสนะคะจึงได้เป็นคำพูดที่ดังมากคำพูดในบทละครนะคะที่ดังมากคือคำว่าเอตูบรูเตหรือบรูตัสแล้วกันนะคะเอตูบรูตัสคือเอตภาษาละตินเนาะเอตแปลว่าแอนตูแปลว่าอยู่and you ความหมายไม่ใช่แปลว่า and you และคุณด้วยอะไรเงี้ยความหมายคือแกด้วยเหรอแกก็ด้วยเหรอแกก็ด้วยเหรอเนี่ย brutus คือแบบเหมือนอารมณ์ว่าแบบคนที่ฉันเชื่อใจอ่ะก็ทำอย่างนี้กับฉันได้ด้วยเหรอเนี่ยนั่นเองค่ะปัจจุบันก็มีหนังหลายเรื่องเอาคำนี้ไปใช้นะคะเช่นแบบว่าเวลาที่เราเนี่ยนะเซอร์ไพรส์หรือว่าประหลาดใจหรือช็อกว่าแบบเพื่อนเราแบบว่าไม่เข้าข้างเราเป็นไปกับเขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็สามารถพูดว่าเอตูคือแบบนี้ได้แบบนี้ก็ได้หรอแกก็ด้วยหรออย่างนี้นั่นเองค่ะเป็นคำที่ดังนะคะมาจากจูเลียสซีซาร์นั่นเองค่ะเอาวันนี้นะคะพี่พีชี่นะคะเกาะกระแสเรื่องอะไรคะเรื่อง Victory Day นั่นเองค่ะ Victory Day นั่นเองเดี๋ยวเราจะปิดเทปไปนะคะกับการเดินขบวนนะคะ Victory Day นะคะปี2019เพราะ2020มันเป็นคนละวันกันนะคะเราเอาแบบ Best Highlight Best Moment นะคะมาดูกันนะคะมาแล้วนี่ไงก็อลังการนะคะ
อนันต์การมากก็จะเป็นทุกกองกำลังมาหมดเลยนะคะแล้วก็มาเดินขบวนโชว์แสงยานุภาพนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนักเปลี่ยนคนหรือเปล่านะคนนี้จำได้ว่าต้องเป็นคนตาตาลนะคะก็เดินนำขบวนนะคะแล้วก็เหมือนกับเช็คทหารอะไรเงี้ยค่ะทหารเขาก็อลังการนะคะสวยงามอลังการอันนี้ก็ทุกคนมาหมดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ข้ามไปพี่อยากให้ดูตอนที่แบบมีหลายๆทีมออกมานะคะก็จะแบบคือมันอลังการจริงๆอะแกดูดิอลังการบล่าเด็กน้อยนี่เห็นปะเห็นปะแล้วพอเขาเดินผ่านเห็นปะเขามองมาทางด้านอัฐจันทร์นะคะก็คือมองมาเคารพแบบปูตินนะคะผู้นำสูงสุดนะคะแล้วก็พวกแบบว่าทหารยศใหญ่ๆนะคะเขาก็เดินแบบพร้อมเพรียงเห็นปะตลอดทั้งนั้นทำไมจะไม่ดูดูสิก็จะเป็นกองขบวนกลมต่างๆนะคะก็คิดดูดิถ้าเป็นแบบตาย24ล้านคนน่ะอลังการแค่ไหนนะคะปีนี้ก็ครบรอบ76ปีแล้วนะคะที่ครบรอบนะคะของการVictory Day มี War Hero นี่ไงก็มันจะบอกเลยว่าเนี่ยคนนี้คือคนที่ไป War จริงๆแล้วก็ยังแบบยังมีชีวิตอยู่เหลือไม่กี่คนแล้วค่ะใช่ป่ะแล้วคิดดูว่าถ้าเหลืออย่างเงี้ยแปลว่าตอนที่เขาไปวอร์เขาต้องอยู่เท่าไหร่อ่ะคิดดูดิคือมันสุดยอดจริงๆแบบสุดยอดเป็นแบบมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วอ่ะเนาะในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะทุกปีพี่ก็จะแบบตื่นเต้นดูเพราะว่ามันอลังการนะฮะนี่มันสตีเวนซีเกิลหรือเปล่าอ่ะมันสตีเวนซีเกิลเลยที่เป็นนักแสดงชาวอเมริกันได้ยินอยู่ว่าเขาแบบมีความสัมพันธ์กับรัสเซียนะฮะได้อยู่ในแถวพวกนั้นนี่ก็ต้องยิ่งใหญ่พอควรนี่ป่ะทุกคนก็จะแบบพร้อมเพียงมากคือจริงอยากให้ดูทหารหญิงด้วยอ่ะนี่แบบ boy hero ดูดิแบบช่วยดูเหรียญด้วยแบบเราคือขับอันนี้ทหารเรือนะหลักแฟนแบบชุดคือชอบดูรู้สึกเหมือนแบบคอสตูมอ่ะรู้สึกเหมือนคอสตูมแบบเฮ้ยชุดน่ารักมีทหารโดดร่มไม่ใช่แบบโดดเหรียญนั้นทหารร่มพลล่มอะไรเงี้ยทหารนู้นทหารนี้ทหารม้าแล้วก็ตอนสุดท้ายเลยก็จะเป็นมิสไซล์จรวดมิสไซล์ที่มันใหญ่มากใหญ่เท่าแบบรถบรรทุกอ่ะอย่างนั้นเลยแบบเฮ้ยน่ากลัวไปป่ะนะคะอันนี้ก็อลังการก็แล้วปีนี้มีแน่นอนนะคะก็ลองรอดูกันอันนี้เริ่มรถถังเริ่มมาละนะคะรถถังของรัสเซียนะคะรถถังรัสเซียเกิดความรู้นะคะรถถังรัสเซียตั้งแต่ปีตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะใช้เป็นน้ำมันดีเซลนะคะซึ่งยิงแล้วทำไมถึงใช้ดีเซลเพราะดีเซลนั้นจริงๆไม่ติดไฟนะคะไม่ติดไฟหมายถึงว่าเอาน้ำมันดีเซลเนี่ยใส่เอาไฟลนอย่างเงี้ยไม่ติดไฟเพราะว่าต้องใช้แรงอัดแรงดันสูงมากถึงจะทำให้เกิดไฟได้นะคะไม่เหมือนน้ำมันเบนซินนะคะน้ำมันเบนซินนี่ blow up ได้เลยนะคะงั้นเนี่ยในขณะเดียวกันทางเยอรมนีไม่รู้นะคะชาวพวกเยอรมันไม่รู้ก็พยายามจะยิงระเบิดใส่รถถังของรัสเซียแบบยิงระเบิดบึ้มเพื่อจะให้รถถังระเบิดอะไรเงี้ยไม่ระเบิดเว้ยเออไม่ระเบิดแต่พอเห็นอย่างนั้นรัสเซียก็เลยไปยิงเยอรมันกลับรู้สึกว่าที่เมืองมิสก์หรือเมืองอะไรเมืองมิงสก์หรืออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นการปะทะทางรถถังที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยตอนนั้นนะคะก็ยิงไปที่เยอรมันกลับนะคะซึ่งรถถังเยอรมันใช้เบนซินค่ะก็บึ้ม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 กันหมดเลยนั่นเองนะคะก็นั่นก็เป็นหนึ่งในชนวนที่ทำให้เขาแพ้ด้วยค่ะเพราะว่าก็เจอต่อกรกลับไปนะคะตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่2จบก็มีรัสเซียกับอเมริกาบุกเข้าไปที่เบอร์ลินได้มั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เกิดหลังจากนั้นก็เกิดการแข่งขันกันทางความเป็นแบบสเปซอะเป็นเกี่ยวกับพวกส่งคนออกนอกโลกนะคะเพราะว่าเขาว่ากันว่าก็ได้ไปเอาเทคโนโลยีของเยอรมนีเนี่ยออกมาแล้วก็เอามา reverse engineer แล้วก็พัฒนาของตัวเองกันก็เลยมีแค่2ประเทศที่คิดจรวดนู้นนี้ได้เลยเงี้ยค่ะตอนนี้แค่มีประเทศเดียวละก็คือตัวไม่สิก็หลายประเทศแล้วเหมือนกันนะตอนนี้ก็เป็นรัสเซียมีจีนมีดูไบอะไรเงี้ยที่สามารถส่งจรวดไปนอกโลกได้แต่ว่าอเมริกาเนี่ยไม่สามารถส่งจรวดที่มีคนเข้าไปได้เขาบอกว่าอเมริกาก็ขอซื้อจรวดของรัสเซียด้วยแล้วก็รัสเซียว่าทำไมไม่ผลิตเองล่ะเขาก็ผลิตไม่ได้แล้วก็งงๆอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเองนี่ไงที่เล่าให้ฟังแกอลังการนะกลัวมากลองดูเปรียบเทียบรถแบบรถจี๊ปอะไรเงี้ยกับความใหญ่ของระเบิดของเขานะคะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าจะมาตีเขาก็ต้องนิดหนึ่งนะคะ Victory Day ของเขาพร้อมเสมอเลยทีเดียวค่ะขอลาไปตรงนี้นะคะนี่ก็หวังว่าลาไปด้วยพี่ปูตินอย่างเงี้ยนะคะหวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้กันนะคะชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ชี้หน่อยนะคะแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ